Hey guys, this is Pretty Girl from Bus TV, and today we have to interview Duffy from the new movie Pride of Steel. ค่ะพี่ Duffy หนังเรื่องนี้พี่ Duffy เล่นเป็นอะไรคะค่ะก็รับบทเป็น October Steel นะคะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นตัวดำเนินเรื่องราวอะค่ะที่เกิดขึ้นทั้งหมดใช่แล้วได้ข่าวว่าพี่ Duffy เป็นทั้งผู้กำกับแล้วก็นักแสดงเองเลยยากไหมคะที่ทำก็กำกับด้วยเล่นด้วยยากค่ะยากมากเพราะว่าคือเราต้องไปเล่นหน้ากล้องแล้วก็มันจะยากตรงที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอะไรต่อไปคือต้องโคกับทางโปรดิวเซอร์เยอะเลยค่ะใช่แล้วในเรื่องนี้ค่ะฉากไหนที่พี่จะฟีคิดว่ายากที่สุดคะก็เรื่องนี้จะบอกว่าวิ่งเยอะมากค่ะก็คือแบบว่าจะแบบลุยป่าค่ะจะยากตรงนี้ตรงที่ว่าแบบกิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยจะมีแบบเยอะค่ะคือแบบต้องไปลุยป่าจริงๆค่ะเราพี่จอฟี่คิดว่าหนังเรื่องนี้แบบผู้ชมจะคาดหวังอะไรจากหนังเรื่องนี้ครับคือเรื่องนี้ทางทีมงานทุกคนทุ่มเป็นเรื่องแรกนะคะที่เป็นหนังแอคชั่นก็เลยมีคติเยอะค่ะในเรื่องนี้มีตัวละครคาแรคเตอร์ที่แตกต่างก็อยากให้ฝากเรื่องนี้อะค่ะก็คือจะได้เห็นความแตกต่างของแต่ละคาแรคเตอร์เนาะด้วยการพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณพี่เจฟฟี่นะคะที่มาให้อินเทอร์วิววันนี้สวัสดีค่ะ